ครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับสำหรับคนที่อยากบริจาคโลหิตนะครับแต่ความเข้มข้นของเลือดไม่ผ่านเกณฑ์สักทีพร้อมกับมีอาการป่วยบ่อยอ่อนเพลียง่ายเริ่มสงสัยตัวเองกันไหมครับว่าเรามีภาวะโลหิตจางหรือโรคเลือดจางอยู่หรือเปล่าแล้วอาการโรคเลือดจางเนี่ยสังเกตได้จากอะไรหากป่วยโรคโลหิตจางแล้วควรกินอะไรเพื่อบำรุงเลือดหรือไม่ควรกินอะไรบ้างลองมาเช็คอาการโรคโลหิตจางเบื้องต้นกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับโลหิตจางปล่อยไว้นานอันตรายกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับครับโรคโลหิตจางนะครับหรือที่เรียกกันว่าเลือดจางเลือดน้อยเป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยนะครับโดยที่ร่างกายนะครับมีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติทำให้นำออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆได้น้อยลงครับจึงส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยนั่นเองครับในบางรายนะครับอาจจะมีอาการไม่มากแต่บางรายนะครับมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียหน้ามืดใจสั่นในขั้นรุนแรงนะครับอาจทำให้หัวใจทำงานหนักเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนจากเลือดมากขึ้นครับจนส่งผลกระทบให้หัวใจล้มเหลวได้คุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วง
รู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ฟังครับโรคโลหิตจางนะครับหรือภาวะซีดเป็นภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดน้อยกว่าปกตินะครับทำให้นำออกซิเจนไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆของอวัยวะได้น้อยลงนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติได้หลายอย่างนะครับเช่นเมื่อยล้าอ่อนเพลียผิวซีดหรือผิวเหลืองนะครับเป็นต้นโดยอาการที่แสดงนะครับอาจมากหรือน้อยแตกต่างกันนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระดับเม็ดเลือดแดงในร่างกายและความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะโลหิตจางของแต่ละคนครับหากโลหิตจางขั้นรุนแรงนะครับอาจส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและสมองทำให้หัวใจทำงานหนักนะครับเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนจากเลือดมากขึ้นจนถึงขั้นนะครับหัวใจล้มเหลวได้ครับโดยสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางนะครับก็เกิดได้จากหลายสาเหตุสามารถแบ่งออกได้เป็นสาเหตุหลักๆดังนี้นะครับสาเหตุแรกเลยนะครับก็คือร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลงครับซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัยได้แก่การขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับเช่นธาตุเหล็กวิตามิน B12 หรือกรดโฟลิกซึ่งอาจพบได้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ครับภาวะการมีโรคเรื้อรังบางชนิดนะครับที่ส่งผลให้กระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับเช่นโรคตับไขข้ออักเสบโรคมะเร็งโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโรคไตวายเรื้อรังเป็นต้นครับสาเหตุจากโรคของไขกระดูกนะครับเช่นไขกระดูกฟอมะเร็งในไขกระดูกการติดเชื้อในไขกระดูกเป็นต้นครับสาเหตุต่อมาเลยนะครับก็คือเม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากขึ้นในร่างกายนะครับเป็นผลมาจากการติดเชื้อหรือโรคที่เป็นสาเหตุให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายกว่าปกตินะครับเช่นโรคทาลัสซีเมียนะครับรูปร่างของเม็ดเลือดแดงผิดปกติเม็ดเลือดแดงแตกง่ายจากการถูกทำลายโดยภูมิคุ้มกันของตัวเองและจากการติดเชื้อนะครับเช่นไมโครพลาสมามาลาเรียเป็นต้นครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับก็คือร่างกายสูญเสียเลือดอย่างฉับพลันนะครับเช่นการเกิดอุบัติเหตุการผ่าตัดการคลอดบุตรนะครับการตกเลือดหรืออาจเสียเลือดเรื้อรังนะครับเช่นเสียเลือดจากการมีประจำเดือนโรคลิ้นสีดวงทวารหรือมีเลือดออกจากทางเดินอาหารครั้งละน้อยๆเป็นเวลานานจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แผลในกระเพาะเป็นต้นครับคุณผู้ฟังครับก็พอจะรู้กับโรคโลหิตจางแล้วว่าคือโรคอะไรนะครับและมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างแต่จะมีวิธีการสังเกตอาการอย่างไรว่ากำลังมีภาวะโลหิตจางและเมื่อรู้ว่านะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโลหิตจางนะครับจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจYou're my only one.
หากมีอาการเหล่านี้นะครับเป็นไปได้ว่ากำลังมีภาวะโลหิตจางนะครับได้แก่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายกว่าปกติตาเหลืองตัวเหลืองตัวซีดจนมีคนทักว่าซีดลงนะครับเช่นหน้าซีดเยื่อบุตาซีดและริมฝีปากซีดหายใจลำบากนะครับขณะออกแรงมึนงงวิงเวียนศีรษะเป็นลมหมดสติเจ็บหน้าอกใจสั่นเป็นต้นครับคุณผู้ฟังครับหากสงสัยว่าเป็นโลหิตจางนะครับแนะนำให้เข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอาการดังกล่าวนะครับว่าเกิดจากโรคโลหิตจางหรือไม่และเกิดจากสาเหตุใดโดยแพทย์นะครับก็จะสอบถามอาการซักประวัติและตรวจเช็คร่างกายพร้อมกับการเจาะเลือดนำไปตรวจในห้องปฏิบัติการนะครับร่วมกับตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงนะครับโดยดูจากฮีโมโกลบินและฮีโมโตคริสของเม็ดเลือดแดงครับนอกจากการตรวจเลือดนะครับเพื่อทราบว่ามีโลหิตจางมากน้อยเพียงใดแล้วแพทย์จะตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อหาสาเหตุของโลหิตจางด้วยว่าเกิดจากอะไรเพื่อจะได้รักษาได้หายไม่เกิดโลหิตจางอีกนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการรักษาโรคโลหิตจางนะครับแพทย์จะทำการรักษาตามความรุนแรงของอาการของผู้ป่วยแต่ละรายนั่นเองครับโดยวิธีการรักษานะครับก็มีตั้งแต่การให้เลือดแดงทดแทนให้ออกซิเจนในร่างกายที่อาการค่อนข้างรุนแรงมากและอาจให้ผู้ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลเป็นหลักครับสำหรับผู้ป่วยโลหิตจางที่อาการไม่รุนแรงนะครับแพทย์ก็จะรักษาตามอาการโดยให้ยาบำรุงโลหิตไปรับประทานเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของเลือดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการรักษาโรคโลหิตจางที่สำคัญนั้นก็คือการตรวจหาสาเหตุของโรคให้ชัดเจนครับเพื่อช่วยให้แพทย์เลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมและให้ผลการรักษาที่น่าพอใจที่สำคัญนะครับในบางกรณีภาวะโลหิตจางก็อาจทำให้สามารถตรวจพบโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่ในผู้ป่วยภาวะโลหิตจางได้ครับสำหรับผู้ป่วยโลหิตจางนะครับที่ไม่มีอาการป่วยของโรคเรื้อรังอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือโรคไตควรรับประทานอาหารนะครับที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นเนื้อสัตว์ตับหมูตับวัวเลือดหมูไตหมูนมไข่
ตำลึงกะหล่ำปีมะเขือเทศผักขมใบชะพลูกวางตุ้งเป็นต้นครับพร้อมทั้งรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงนะครับเพราะจะช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กได้มากขึ้นทั้งนี้นะครับหากโรคโลหิตจางเกิดจากโรคธาลัสซีเมียนะครับผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพราะอาจทำให้เกิดการดูดซึมและสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายที่เยอะเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ครับและควรเลือกรับประทานอาหารโปรตีนสูงแทนนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับหากมีอาการข้างต้นและสงสัยตัวเองว่ามีภาวะโลหิตจางควรไปตรวจเช็คกับแพทย์อย่างละเอียดอีกทีนะครับเพื่อความแน่ใจรวมทั้งควรไปตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำนะครับเพื่อเช็คความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดงครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลนครธนครับThank you.
คุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าสำหรับวันนี้ผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับความเข้าใจ